بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับหลังจากที่ได้ศึกษาอัลกุรอานในยามเช้าเรียบร้อยเป็นประจำทุกวันเสาร์คาบที่2ในวันนี้ก็คือมาฟังบรรยายในหัวข้อที่มีความน่าสนใจ2หัวข้อนะครับหัวข้อแรกของผมก็คือมนุษย์และสวรรค์รวมถึงระดับชั้นต่างๆเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะคุยประเด็นเหล่านี้ด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์เมื่อพูดถึงสวรรค์แล้วเนี่ยอันดับแรกเลย2ประเด็นหลักที่ผมจะพูดและมีความเกี่ยวโยงกันเป็นข้อมูลที่จะนำเสนอเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลในการศรัทธาต่อสวรรค์และการเข้าใจความเป็นตัวตนของมนุษย์อันนี้คือ2ประเด็นหลักที่ผมจะพูดว่าเราจะเข้าสวรรค์อย่างไรการศรัทธาต่อสวรรค์มีประโยชน์อย่างไรในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้และขณะเดียวกันการที่เรารู้จักตัวตนหรือความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันช่วยทำให้เราได้เป็นชาวสวรรค์ได้อย่างไรบ้างประการแรกเลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจำเป็นต้องทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์สำคัญมนุษย์คนแรกมีความเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนคือใครอาดัมอะลัยฮิสสลามอันดับแรกเริ่มต้นอัลลอฮ์ได้สร้างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอยู่ในสวรรค์แม้มนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างสุดท้ายแต่อัลลอฮ์ให้เกียรติกับมนุษย์ในการสร้างให้อยู่ในสวรรค์และกำชับให้บรรดามาลาอิกะห์ได้สุญูดต่อนบีอาดัมและนอกจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกบรรดามาลาอิกะห์มาให้เป็นประจักษ์พยานในการสร้างของอาดัมอะลัยฮิสสลามอันนี้คือข้อมูลที่เราจำเป็นต้องรับรู้ว่าสัมมโนครัวเดิมของเราเป็นชาวสวรรค์เราทุกคนเนี่ยเป็นชาวสวรรค์บรรพบุรุษของเราเป็นชาวสวรรค์แล้วเคยอยู่ในสวรรค์มาก่อนแล้วอันนี้เราต้องทราบดังนั้นพอเวลาพูดถึงสวรรค์แล้วไม่มีใครมนุษย์สักคนหนึ่งนอกจากเขาจะต้องอยากเข้าสวรรค์ใช่ไม่ใช่ใจเนี่ยปรารถนาอยากเข้าสวรรค์คำถามว่าทำไมเพราะธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาให้เราเป็นชาวสวรรค์ให้เราเคยอยู่ในสวรรค์นบีอาดัมกระดูกสันหลังของนบีอาดัมคือลูกหลานของท่านรวมถึงพวกเราทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสวรรค์มาก่อนสวรรค์จึงเป็นบ้านและในนิยามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้เนี่ยสวรรค์ก็คือบ้านหลังสุดท้ายของบรรดาผู้ศรัทธาโลกนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้คำว่าบ้านอัลฮายาตุดดุนยาศัพท์ในภาษาอาหรับนะแต่เวลาเราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเราแปลแบบโดยรวมอัลฮายาตุดดุนยาชีวิตในดุนยาไม่มีคำว่าอัดดารุดดุนยาส่วนโลกหน้าที่เราแปลแบบฉาบฉวยคำศัพท์เดิมจากภาษาอาหรับใช้คำว่าอัดดารุลอาคิเราะห์แปลว่าบ้านหลังสุดท้ายแสดงว่าข้อมูลแรกที่เราจะเป็นต้องรู้คือสวรรค์คือที่มาของเราอันนี้หนึ่งนะและข้อมูลที่สองถัดมาเลยก็คือสวรรค์คือเป้าหมายของเราเป็นบ้านที่เราจะกลับไปเพราะอะไรฮะเวลาพูดถึงสวรรค์มีความปรารถนาแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงกลางตรงกลางอะไรครับระหว่างก่อนที่มนุษย์จะลงมาอยู่บนโลกนี้เกิดอะไรขึ้นและหลังจากอยู่บนโลกนี้แล้วจะกลับไปสวรรค์เนี่ยต้องทำอย่างไรนี่คือประเด็นไม่มีข้อสงสัย
ว่ามนุษย์มาจากอาดัมและอาดัมเคยอยู่ในสวรรค์และไม่มีข้อสงสัยว่ามนุษย์ทุกคนปรารถนาอยากจะเข้าไปสวรรค์และอัลลอฮ์ได้เตรียมที่ดินสำหรับทุกคนอย่างเพียงพอไว้ในสวรรค์เรียบร้อยแล้วปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาอยู่ตรงที่บางคนไม่เข้าสวรรค์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกพอเวลาไม่เข้าสวรรค์แล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดที่ว่างอ่ะเหมือนบ้านน้องเคยเห็นโครงการบ้านจัดสรรบางแห่งไหมครับโล่งคนมาอยู่ไม่เท่าไหร่ฮะโล่งหมายถึงว่ามีที่ว่างอยู่อะแล้วทำยังไงต้องมีเจ้าของใช่ไหมครับแล้วใครจะเป็นเจ้าของในเมื่อมีคนที่ไม่ได้เข้าสวรรค์ใครเป็นเจ้าของฮะก็คนที่เข้าสวรรค์เนี่ยแบ่งมรดกกันมรดกคืออะไรเวลาเราแบ่งมรดกเราจะแบ่งมรดกเมื่อไหร่ครับเมื่อคนหนึ่งเสียชีวิตตายใช่ไหมฮะทำไมเราถึงแบ่งมรดกเมื่อเขาเสียชีวิตทำไมฮะเนื่องจากเขาจะไม่กลับมาดุนยาอีกแล้วถ้าเขาเสียชีวิตแล้วกลับมาดุนยาอีกจะแบ่งไหมก็ยังไม่แบ่งสมมติเข้าโรงพยาบาลกลับมาอย่างใช่ไหมฮะแต่ถ้าเสียชีวิตแล้วหมายถึงจากโลกนี้ไปโลกหน้าแล้วไม่กลับมาอีกแล้วอันนี้ต้องแบ่งไหมครับต้องแบ่งมรดกสาเหตุที่แบ่งมรดกคือเพราะคนคนนั้นเนี่ยเขาเคยครอบครองอะไรในดุนยาจะเป็นวัตถุอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ก็ตามเคลื่อนที่ได้ไม่ได้พอจากไปแล้วกลับมาอีกไหมบารซักไม่กลับมาอีกแล้วดังนั้นเนี่ยทรัพย์สมบัติที่เขาเคยครอบครองก็ให้คนอื่นเป็นมรดกพวกเราทุกคนมนุษย์ทุกคนมีสวรรค์เป็นที่ดินที่อัลลอฮ์สร้างไว้ให้กับทุกคนแต่ทีนี้ถ้ามีใครบางคนอูซบิลลาฮิมินซาลิกไม่ได้กลับไปสวรรค์คอนเฟิร์มแล้วชาวนรกตลอดกาลอูซบิลลาฮิมินันนารนั่นหมายถึงว่ามีสวรรค์ที่เหลือแล้วทำยังไงฮะเอาเราได้เล่าไว้ในกุรอานแล้วก็ต้องแบ่งที่ในสวรรค์ให้กับบรรดาชาวสวรรค์ที่ได้เข้าสวรรค์ที่เราได้บอกอูลาอิกะฮุมุลวาริซูนคนเหล่านี้ที่จะเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์บอกไว้ในสุเราะห์อัลมุมินูนนะคุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จได้เป็นชาวสวรรค์อัลลาซีนายะริซูนัลฟิรดาวซะฮุมฟีฮาคอลิดูนคือบรรดาผู้รับมรดกสวรรค์ชั้นฟิรดาวซ์และอยู่ในนั้นตลอดกาลดังนั้นที่มาจากสวรรค์ที่ไปอยากไปสวรรค์ทุกคนอยู่ตรงที่เราต้องรู้คือแล้วลงมาจากสวรรค์ยังไงและจะกลับไปสวรรค์อย่างไรอันนี้คือข้อมูลที่ผมจะมานำเสนอกับพี่น้องแล้วเกี่ยวกับมนุษย์พอพูดถึงประเด็นนี้แล้วพูดถึงเรื่องสวรรค์แล้วสิ่งหนึ่งที่ลืมกล่าวถึงไม่ได้ก็สาเหตุที่มนุษย์เนี่ยลงมาอยู่บนโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นเราพูดถึงธรรมชาติอีกอย่างว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยให้มนุษย์คนใดจะกลับไปสวรรค์ได้นอกจากต้องผ่านโลกดุนยาทีนี้ข้อมูลที่ผมจะให้เนี่ยมันจะเป็นการปรับความเข้าใจหรือมุมมองของเราให้เที่ยงตรงและถูกต้องไม่สุดตรงฝั่งหนึ่งฝั่งใดพี่น้องว่าดุนยานี่ดีไหมฮะดุนยานี่ดีไหมดีงั้นเราอยู่ดุนยาตลอดกาลไหมตกลงดุนยาดีหรือไม่ดีฮะดีหรือไม่ดีดุนยาอยากอยู่ไหมหรืออยากอยู่ในโลกหน้าอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อนสุดตรงฝั่งหนึ่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็คือคนที่ลุ่มหลงในดุนยาอีกฝั่งหนึ่งก็คือคนที่ทิ้งดุนยาแบบไหนดีครับเราจะลุ่มหลงในดุนยาหรือทิ้งดุนยาโดยสิ้นเชิงไม่ดีทั้งคู่แล้วที่ถูกต้องคืออะไรสายกลางยังไงครับให้ดุนยาเป็นทางผ่านสู่โลกหน้าไม่มีนบีและรอซูลท่านใดหรือคนดีใดที่จะไปสวรรค์โดยไม่ต้องผ่านดุนยามีไหมไม่มีแสดงว่าดุนยานี้มันดีในแง่ของอะไรครับ
ม่ใช่แง่ของการสะสมหรือแง่ของการเสพความสุขในดุนยา แต่ดุนยามันดีในแง่ของการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลบุญความดีเพื่อก้าวไปสู่ล่วงหน้าดังนั้นร่ำรวยได้ไหมครับในดุนยาเพื่ออะไรเพื่อให้ความร่ำรวยเปลี่ยนเป็นความดีสุขภาพดีได้ไหมครับในดุนยาเพื่ออะไรครับให้สุขภาพดีเปลี่ยนเป็นความดีมีชื่อเสียงได้ไหมครับในดุนยาได้และดีด้วยเพื่อเปลี่ยนชื่อเสียงเป็นความดีอย่างนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่ร่ำรวยคนที่มีชื่อเสียงคนที่สุขภาพดีคนที่มีอำนาจแล้วท่านได้เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้กลายเป็นอามาลุนซอลิฮการงานที่ดีกอรูนร่ำรวยแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นความดีฟิรอูนมีอำนาจแต่เขาไม่เปลี่ยนอำนาจให้เป็นความดีหลายคนชาวอาร์ตสมูทมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายกำยำใหญ่โตแต่ไม่ได้เปลี่ยนสุขภาพให้กลายเป็นคุณงามความดีนะที่อัลเลาะห์ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากและทำความเข้าใจอันเป็นแนวทางอันเที่ยงตรงหรือที่เรียกว่าสายกลางกลางนี่คืออะไรครับระหว่างสองความสุดตรงสุดตรงไม่ใช่กลางระหว่างความดีกับความเลวไม่ใช่แต่กลางระหว่างสองความสุดตรงสุดตรงอะไรสุดตรงคนที่ลุ่มหลงในดุนยาและสุดตรงคนที่ทิ้งดุนยาโดยสิ้นเชิงแต่ผู้ศรัทธาใช้อายะในซูเราะห์อัลกอซอสเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่อัลเลาะห์ได้กล่าวว่าวะบะตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุดดารุลอาคิเราะห์วะลาตันซะนะซีบะกะมินัดดุนยาและอย่าและจงและเจ้าจงแสวงหาสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาเพื่อโลกหน้าและอย่าลืมส่วนของเจ้าในโลกนี้ทำไมรู้ไหมครับนี่เป็นแนวทางเที่ยงตรงและสอดคล้องกับธรรมชาติเพราะไม่มีใครรักดุนยาขนาดไหนแล้วจะอยู่ในดุนยาตลอดกาลไม่มีใครอยากจะไปสวรรค์ขนาดไหนนอกจากต้องผ่านดุนยาเห็นไหมอันนี้คือความเที่ยงตรงอีกครั้งนะไม่มีใครรักดุนยาหลงดุนยารักอยากจะอยู่ชีวิตเป็นพันปีหรือร้อยปีไม่มีใครแม้จะอยู่เป็นพันหรือร้อยปีหรือพันปีหมื่นปีนอกจากสุดท้ายต้องจากดุนยาไปหรือฉันบอกว่าโอ้ฉันไม่อยากอยู่แล้วโลกนี้มันยุ่งไปหมด PM 2.5 เอ้ยความยุติธรรมไม่มีแล้วใช่ไหมฮะอะไรต่างๆเกิดขึ้นมันแย่ไปหมดฉันไม่อยากอยู่ดุนยาแล้วฉันอยากไปอาคิเราะห์แล้วฮะฆ่าตัวตายได้ไหมครับไม่ได้ทำไมฮะเพราะดุนยานี่คืออะไรดุนยาคือเส้นทางเดียวที่เราจะไปสู่อาคิเราะห์เส้นทางเดียวอัดดุนยาตอรีกุกะอัลวะฮีดอิลัลอาคิเราะห์ดุนยาคือเส้นทางเดียวไปสู่อาคิเราะห์ถ้าพี่น้องจะไปภาคใต้ไปหาดใหญ่ไปเพชรเกษมก็ได้หรืออาจจะไปเครื่องบินไม่ได้ผ่านก็ได้ไปเรือก็ได้มีหลายเส้นแต่อัลเลาะห์ไม่เปิดให้ไปอาคิเราะห์ด้วยเส้นใดนอกจากดุนยานั้นดุนยาเราต้องเข้าใจทีนี้ผมอธิบายแล้วเราอยู่ในสวรรค์มาอยู่ในดุนยาแล้วก็ต้องการจะไปสวรรค์ทีนี้มีเหตุการณ์อะไรบ้างระหว่างทางก่อนที่มนุษย์จะอยู่บนโลกนี้ลงมาอยู่บนโลกนี้มันมีเหตุการณ์อะไรผมจะเล่าให้ฟังในซูเราะห์อัลอารอฟอัลลอฮ์ได้เล่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมเดี๋ยวผมจะเล่าสรุปเพราะเนื้อหาจะเยอะนะครับวะลากอดคอลักนากุมซุมมะซอวัรนากุมซุมมะกุลนาลิลมะลาอิกะติสจูดูลิอาดัมฟะซะจะดูอิลลาอิบลีซะลัมยะกุมมินัสซาจิดีนเราได้สร้างพวกเจ้าประกอบพวกเจ้าเป็นเรือนร่างแล้วกล่าวกับบรรดามาลาอิกะฮ์ว่าจงสุญูดหมายถึงสุญูดต่ออาดัมแล้วพวกเขามาลาอิกะฮ์สุญูดทั้งหมดนอกจากอิบลีสไม่เป็นหนึ่งในบรรดาผู้สุญูดเราก็ถามอิบลีสอิบลีสทำไมไม่สุญูดต่ออาดัมไม่ให้เกียรติมนุษย์ทำไมอิบลีสบอกว่าอานาคอยรุมมินหูฉันดีกว่าเขาพระองค์สร้างฉันมาจากไฟสร้างเขามาจากดิน
อิบลิสตะกับบรอัลลอฮ์จึงขับไล่อิบลิสออกจากสวนสวรรค์แล้วบอกออกไปเจ้าไม่บังควรที่จะอยู่ในสวรรค์นี้อันนี้พี่น้องดูนะฟามายากูนุละกะอันตะตะกับบรอฟีฮะไม่บังควรที่เจ้าจะตะกับบรในสวรรค์จงออกไปในสภาพที่ต่ำต้อยอิบลิสบอกยังไงอันซิรนีอีลายาวมียูบอาซูดโอ้อัลลอฮ์โปรดประวิงเวลาให้ฉันมีชีวิตจนกระทั่งถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพอิบลิสรู้ว่ามีอัลลอฮ์ไหมรู้อิบลิสดูอาต่ออัลลอฮ์ไหมดูอาอิบลิสเชื่อว่ามีโลกหน้าไหมเชื่อแต่ไปเรียนอะไรอะกีดะอิบลิสใช้ได้ไหมฮะอะกีดะได้ไหมเขาเคยขอต่อใครนอกจากอัลลอฮ์ไหมไม่เคยแต่นั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องอะกีดะอย่างเดียวมันเรื่องการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อะกีดะถูกต้องใช่อะกีดะเป็นหลักพื้นฐานแต่อิบลิสมีปัญหาเรื่องอะไรปัญหาคือตรงมีปัญหากับมนุษย์ซึ่งการมีปัญหากับมนุษย์เท่ากับมีปัญหากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบลิสเชื่อหมดรู้ว่ามีอัลลอฮ์รู้ว่ามีโลกหน้าดุอาต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวไม่เคยปรากฏอิบลิสดุอาต่อใครดูเหมือนจะอิคลาสแต่ไม่ใช่อิคลาสอันนี้มีชิริกอยู่ข้างในชิริกตรงไหนครับนะคิดว่าตัวเองดีกว่าอาดัมตะกับบรเป็นชิริกประเภทหนึ่งอัลลอฮ์สาปแช่งให้อิบลิสออกไปและเครียดแค้นด้วยเหตุที่พระองค์ทำให้ข้าหลงผิดฉันจะขอนั่งขัดขวางหนทางอันเที่ยงตรงของพระองค์นั่งขัดขวางมนุษย์อัลลอฮ์บอกเจ้าได้สิทธิ์นะข้าจะมาข้างหน้ามาเบื้องหลังมาข้างขวามาด้านซ้ายอิบลิสไม่มาสองด้านอิบลิสเคยอยู่ในสวรรค์กันนะเคยอยู่ในสวรรค์เหมือนกันแต่ปฏิเสธที่จะสู้อยู่ต่ออาดัมมีตะกับบรอันนี้แสดงว่าลักษณะหนึ่งของชาวสวรรค์ที่เราจำเป็นต้องมีคืออย่าตะกับบรอย่าถือว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่ฉันเนี่ยเป็นใครไม่ได้เย่อหยิ่งแก่ผู้คนเนี่ยไม่ได้พอเราบอกว่าฟามายากูนูละกะอันตะตะกับบรอฟิฮามันไม่ควรที่เจ้าจะตะกับบรในนี้ที่นี่ท่านนบีจึงบอกและยะดุคุลุนจันนะมันกานะฟีกอลบิฮิมิสกอลูซัรอตินมินกิบรไม่ได้เข้าสวรรค์ผู้ที่ในหัวใจมีส่วนเล็กน้อยจากกิบรการตะกับบรการรู้สึกตัวเองใหญ่ไม่ได้และอิบลิสมีลักษณะอะไรเครียดแค้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์ตลอดการเครียดแค้นบอกว่าไงฉันจะนั่งขัดขวางหนทางของพระองค์ขัดขวางพวกเขามนุษย์ทุกคนเลยตั้งแต่อาดัมยันมนุษย์คนสุดท้ายแล้วพระองค์จะไม่พบว่าคนจำนวนมากขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สาปแช่งอุครุจมินฮามะซูมัมมะดฮูรอใครปฏิบัติตามเจ้าข้าจะให้นรกเต็มไปด้วยกับพวกเจ้าหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็พูดกับอาดัมอะลัยฮิสสลามจุดนี้แหละที่บอกว่าจุดเริ่มต้นอาดัมอยู่ในสวรรค์ก็แหละอัลเลาะห์บอกวะยาอาดัมุสกุนอันตะวะซอจุกันจันอาดัมและฮาวะเจ้าทั้งสองจงอยู่ในสวนสวรรค์อาศัยอยู่ในสวนสวรรค์ฟะกูลามินไฮซุชิตูมาจงกินดื่มตามอัธยาศัยวะลาตักรบะฮาซิฮิชะจะเราะและอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้แล้วเจ้าจะกลายเป็นผู้อธรรมจริงๆแล้วในสวรรค์เนี่ยที่เราจะไปจะเป็นสวรรค์ที่ไม่มีข้อห้ามใดๆแต่สวรรค์ในครั้งแรกที่อาดัมอยู่เนื่องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการแสดงให้อิบลิสเห็นว่าอะไรครับว่าอาดัมดีกว่าอิบลิสและแสดงให้อิบลิสเห็นว่าทุกคนถูกบททดสอบด้วยความยุติธรรมของอัลลอฮ์อันสมบูรณ์ไม่ใช่อิบลิสถูกสั่งให้สยู่ต่ออาดัมเท่านั้นและไม่ใช่ตามที่อิบลิสเข้าใจว่าตัวเขาเองดีกว่าถูกสร้างมาจากไฟและอาดัมถูกสร้างมาจากดินแต่อาดัมเองก็ถูกทดสอบและอาดัมเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าอิบลิสยังไงอัลลอฮ์บอกอาดัมอย่าทำแบบนี้นะอย่ากินต้นไม้ต้นนี้จะกลายเป็นผู้ที่อาธรรมอิบลิสทำไงครับเริ่มทันทีฟาวัสวาซาลาหูมาชัยตอนกระซิบกระซาบเพื่อที่จะใ
ร่างกายที่ถูกปกปิดเอาเราะถูกเปิดเผยแล้วมันบอกว่าไงวะกอละมานะฮากุมารับบุกุมาพระเจ้าของเจ้าทั้งสองมิได้ห้ามเจ้าทั้งสองมิให้กินผลไม้จากต้นไม้ต้นนี้เพื่ออื่นใดนอกจากเจ้าทั้งสองจะกลายเป็นมาลากัยเอาตะกูนาเมียนคอลีดินเป็นมาลิกะหรือเป็นผู้มีอำนาจในส่วนมาลักก็คือเป็นผู้มีอำนาจครอบครองและเป็นผู้อยู่ในสวรรค์ตลอดกาลนี่คือการล่อลวงของอิบลิสแล้วนี่คือจุดสำคัญหรือสาเหตุทำให้เราออกจากสวรรค์คืออะไรครับการถูกหลอกจากอิบลิสและการไม่ได้เชื่อฟังอัลลอฮ์หรือการไม่ได้เห็นคืออิบลิสวิธีการหลอกของอิบลิสซึ่งเป็นสูตรที่ใช้ตลอดหลอกแบบไหนครับหลอกให้เห็นผิดเป็นชอบอิบลิสไม่บอกว่าดื่มเหล้าสิเหล้าเนี่ยมันทำให้คนตายทำให้เสียสติทำให้ตับแข็งไม่บอกแบบนี้อิบลิสบอกไงดื่มเหล้าสิใครกำลังวนดื่มเหล้าสิมันทำให้มีความสุขทุกอย่างที่เป็นการละลวงของอิบลิสนินทาคนอื่นอิบลิสจะบอกไงชัยฏอนบอกอ๋อนินทามันเป็นบาปนะกินซากศพของพี่น้องเรานินทาไหมฮะเราไม่นินทาอัลลอฮ์บอกแบบนี้แต่อิบลิสบอกว่าเอ้ยมันคนนี้เนี่ยคือถ้าไม่พูดถึงมันจะเอากันใหญ่ละมันจะหลอกให้เห็นว่าไอ้เรื่องที่เราจะนินทาพูดถึงคนอื่นบุคคลที่สามในแง่ที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำฮะมันเป็นเรื่องที่จะปล่อยให้เขาทำแบบนี้ต่อไปซึ่งเราก็ไม่ได้พูดกับเขาตรงหน้าเขาหรือมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาแต่อย่างใดนี่คือวิธีการของอิบลิสที่ใช้มาแต่ดั้งเดิมคืออะไรครับให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบไงอัลลอฮ์บอกอย่ากินต้นไม้ตัวนี้จะกลายเป็นผู้อธรรมแต่อิบลิสบอกว่ากินสิจะกลายเป็นผู้มีอำนาจและอยู่ในสวนตลอดกาลและสาบานด้วยฉันเป็นผู้นะซีฮัตที่ดีอัลลอฮ์เล่าฟะลัมมาซากัชชะรอตะแล้วเมื่อทั้งสองได้กินต้นไม้ต้นนั้นแล้วหรือผลไม้จากต้นไม้ต้นนั้นแล้วเอาเราก็เปิดแล้วก็รีบเอาใบไม้จากสวนสวรรค์มาปกปิดเอาเราและขณะนั้นเองอันนี้ผมจะเดี๋ยวดึงบทเรียนนะนี่คือจุดที่อิบลิสล่อลวงอาดัมให้ออกจากสวรรค์และมันเป็นสูตรเดียวกันของอิบลิสในการที่จะล่อลวงให้เราทำความผิดฝ่าฝืนอัลลอฮ์และเราจะใช้สูตรอะไรอันดับแรกถอดบทเรียนเลยนะเวลาเราจะทำความผิดแล้วเห็นว่าดีเราต้องรีบรำลึกถึงอัลลอฮ์โดยเร็วและตระหนักรู้ว่าทุกสิ่งฟังให้ดีทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้คือสิ่งที่ดีแก่ตัวเราทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามคือสิ่งที่ไม่ดีจะประสบกับตัวเราอันนี้คือสูตรในการที่จะนำเราสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่ฟังอิบลิสและไม่ใช่ฟังไงอิบลิสจะมาหลอกหรือทำให้เราเข้าใจผิดโดยการกระซิบกระซาบว่าความชั่วนั่นคือสิ่งที่ดีประโยชน์แต่ถ้าเราคิดอย่างดีแล้วถี่ถ้วนแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ดีบางทีโกงเงินจะเป็นในองค์กรจะเป็นของครอบครัวจะเป็นของใครก็ตามอิบลิสมาเอ้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรนะมีความจำเป็นอะไรต่างๆมากมายไม่เป็นไรหรอกคนอื่นเขาก็ทำกันมันใช้สูตรตรงนี้แล้วก็บอกเรามีความจำเป็นต้องเอาไปใช้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายไม่ได้เราต้องตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเงินมันมีแบบฮาลาลกับแบบฮารอมหลายคนสุดตรงในเรื่องนี้ไม่ยอมรับแบบฮาลาลปฏิเสธสิ่งฮาลาลที่อัลลอฮ์อนุมัติให้ริสกอนฮัสนันพอปฏิเสธสิ่งฮาลาลแล้วมนุษย์มันฝืนตัวเองไม่ได้สุดท้ายก็ต้องไปเอาสิ่งฮารอมพี่น้องสังเกตทุกเรื่องเป็นแบบนี้ไอ้ยังบางคนพูดถึงเรื่องแต่งงานไม่แต่งงานโอ้แต่งงานเสียเวลาอิบาดะห์ถ้าคนยังไม่สามารถแต่งงานนั่นอีกเรื่องแต่คนบอกโอ้เสียเวลาอิบาดะห์ต้องเรียนนั่นนี่โดยเฉพาะผู้ชายบางทีโอ้คิดเยอะแล้วสุดท้ายเป็นไงครับไปซินามันคือสุดโต่งสองฝั่ง
แต่สำหรับผู้ศรัทธาเราเข้าใจอันดับแรกเลยเวลาอิบลิสจะมาล่อลวงเราอยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงนึกถึงอัลเลาะห์และนึกว่าทุกสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้นี่คือสิ่งที่ดีสำหรับเราทุกสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามคือสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเราไม่ต้องคิดเยอะอย่างบางคนบอกว่าอยากลูกพอแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูกมีลูกมากยากจนนั่นคำนี้มันวนเวียนอยู่ตลอดแต่ในความจริงแล้วสถิติปัจจุบันยืนยันตรงกันว่ามีลูกมากไม่เพียงไม่ยากจนนะและไม่เพียงทำให้ครอบครัวตัวเองร่ำรวยเศรษฐกิจดีขึ้นมาแต่มันยังเป็นจุดสำคัญของประเทศที่ต้องการจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกประเทศบอกตรงกันตอนนี้ว่าต้องการประชากรที่เพิ่มขึ้นและการมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจแต่ละประเทศดีขึ้นด้วยจำนวนประชากรยังไม่พูดถึงคุณภาพผมยกตัวอย่างเพื่ออะไรเพื่อพี่น้องเข้าใจว่าแนวทางของอัลลอฮ์คือแนวทางที่ดีกับปวงบ่าวทั้งสิ้นแม้ว่าเราอาจจะยังไม่รู้ในทันทีทันใดก็ตามแต่เราต้องกล้าที่จะเชื่อไม่ใช่ก็เราจำเป็นต้องเชื่อก่อนที่จะเห็นสโลแกนของผู้ชมยกตัวอย่างมีลูกมากยากจนพี่น้องได้ยินมากี่ปีครับตอนนี้ได้ยินไหมตอนนี้ไม่ได้ยินแล้วทุกรัฐบาลเรียกได้ที่มีอัตราการเติบโตของประชากรต่ำลงเขาดูยังไงอัตราการเติบโตประชากรเขาดูจำนวนผู้หญิงกับคนเกิดอัตราที่พอเหมาะพอดีผู้หญิงหนึ่งคนต้องมีคนเกิดสองคนจำนวนผู้หญิงมีหนึ่งคนต้องมีคนเกิดสองคนนี่คืออัตราที่กำลังดีแต่หลายประเทศประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งผู้หญิงหนึ่งคนจำนวนเกิด1จุดกว่าไม่ถึง2เลวร้ายที่สุดประเทศเกาหลีใต้ผู้หญิง1คนอัตราเกิด1หรือน้อยกว่า 0.9 กว่าหมายถึงว่ากำลังเข้าสู่วิกฤตในการอัตราการเจริญเติบโตของประชากรแล้วมันยังไงมันเกี่ยวเขาบอกว่ามันเกี่ยวแน่นอนเพราะเป็นสาเหตุหลักทำให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นย่ำแย่นั่นหมายถึงว่าแนวที่ชัยฏอนหลอกว่าแต่งงานยากจนหลอกว่าแต่งงานมีลูกแล้วยากจนหลอกลวงมาตลอดมนุษย์เพิ่งมาเจออ้าวพอเจอแล้วเป็นไงครับทันไหมไม่ทันมาเร่ง เขาบอกสองปัจจัยทำให้คนไม่แต่งงาน1ชอบอยู่เป็นโสดอยู่ได้2คือแต่งงานช้าล่าไปงั้นเราต้องเปลี่ยนนโยบายใหม่ตามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่ท่านนบีบอกนบีเรียกร้องเยาวชนวัยรุ่นให้แต่งงานเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะอายะกุรอานเราบอกกำชับให้พ่อแม่ผู้ปกครองว่าอันกีฮุนอายามามินกุมแต่งงานกับคนโสดในหมู่พวกเจ้าวัสซอลิฮีนมินอิบาดิกุมวะอีมานิกุมถ้าเขายังไม่มีความสามารถยากจนอยู่ไม่มีรายได้อียากูนูฟุกอรอฮากยากจนยูกนีฮิมุลลอฮ์มินฟัตอัลเลาะห์จะให้ร่ำรวยด้วยความโปรดปรานของอัลเลาะห์นี่คือแนวของชัยฏอนเหมือนกับที่ล่อลวงนบีอาดัมดังนั้นจุดเวลาชัยฏอนจะล่อลวงเราต้องกลับมาคิดอะไรนะผมถามนิดนึงกลับคิดยังไงชัยฏอนจะล่อลวงให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเป็นสิ่งเล็กหรือจะเป็นสิ่งใหญ่ใหญ่แต่งงานเลยแต่งงานแล้วยากจนเราจะปรับ mindset ยังไงกับตัวเราเองหรือกับคนรอบข้างลูกหลานเชิญครับอันนี้มันเป็นการเรียนแบบว่าผมไม่ต้องการเอาเนื้อหาเยอะนะแต่ต้องการให้พี่น้องเก็ตและเข้าใจและมันสำคัญพี่น้องได้บางข้อมูลสมมุติ2ประเด็นที่พี่น้องได้ไปแล้วเอาไปใช้จริงดีกว่าที่ผมจะยัดข้อมูลให้พี่น้องเรามีเวลา1ชั่วโมงเวลาชัยฏอนจะบอกเราว่าทำแบบนี้เรามีหลักคิดยังไงชัยฏอนบอกว่าทำสิ่งนี้สิดีทั้งที่อัลเลาะห์ห้ามหรือบอกว่าอย่าทำสิ่งนี้เลยละหมาดทำไมขี้เกียจละหมาดไม่อยากละหมาดทั้งที่เราใช้หลักคิดยังไงครับไม่ใช่อันนี้ตอบแบบรวมๆตอบแบบเจาะที่ว่าปรับยังไงละหมาดมันขี้เกียจละหมาดแล้วจะบอกตัวเองไงไม่อยากละหมาดละหมาดนี่อัลเลาะห์ได้ประโยชน์เต็มๆใช่ไหมฮะเอาเราได้ประโยชน์เต็มๆถ้าเราไม่ละหมาดเราเสียหายใช่ป่ะตกลงใครเสียหายเราเสียหาย
แสดงว่าอะไรที่อัลเลาะห์บัญญัติใครได้รับประโยชน์นี่แหละครับคือข้อมูลที่เราต้องบอกกับตัวเองทุกความดีที่อัลเลาะห์สั่งใช้ตัวเราเองคือผู้ได้รับประโยชน์อัลเลาะห์ห้ามไม่ให้นินทาห้ามไม่ให้โกงคนอื่นโกงกินทรัพย์สินของใครก็ตามใครเสียหายคนแรกเลยเราจะเข้าใจว่าอ๋อคนถูกโกงเสียหายใช่เขาเสียหายเหมือนกันแต่เสียหายอันดับที่สองใครคือคนแรกที่เสียหายตัวเราเองและทุกเรื่องเป็นแบบนี้ให้ใช้หลักคิดนี้ในการจะทำความดีหรือออกห่างจากความชั่วซีน่ามันไม่ดีใครเสียหายตัวเราอันดับแรกก่อนสังคมจะเสียหายตัวคนทำเสียหายก่อนต้องเตาบ้าตัวใช่ไหมฮะดังนั้นนี่คือหลักที่เราจะนำเอาไปใช้แต่ชัยฏอนจะมาบอกตรงข้ามซีน่าเดี๋ยวนี้คือมันเป็น เวลาคนที่ไม่มีแนวทางอันเที่ยงตรงจากอัลเลาะห์เขาจะบอกว่าซีน่ากับแต่งงานมันเหมือนกันเหมือนกับดอกเบี้ยกับค้าขายเหมือนกันดูเหมือนแต่มันไม่เหมือนโดยสิ้นเชิงพี่น้องลองดูว่าซีน่ากับแต่งงานคนก็คิดแบบเปลือกนอกมันก็เหมือนกันทำไมคนจะมีความสุขเขาก็เลยบอกว่าเขามองแค่อะไรอ๋อที่ปัญหาเนี่ยมองไม่คมไม่ชัดไม่มีนูรัศมีที่มาจากอัลลอฮ์เขามองยังไงสมมุติซินาเนี่ยเขาจะมองว่าอ๋อปัญหาของวัยรุ่นเนี่ยเออมันก็ผู้ใหญ่เดี๋ยวก็แต่งงานก็มีกิจกรรมแบบนี้เหมือนกันแล้ววัยรุ่นเขาจะมีไม่ได้มันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ให้มีกิจกรรมปัญหาตรงไหนตรงตั้งท้องก่อนเขาก็เลยไปให้ใช้วิธีที่จะไม่ทำให้ตั้งครรภ์กินยาใช้นั่นใช้นี่มากมายแต่ปัญหาไม่อยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนครับซีนาเนี่ยปัญหาอยู่ตรงที่ไม่ได้แต่งงานนี่คือจุดของมันคือไม่ได้แต่งงานเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าท้องเนี่ยคือมองแค่มุมแค่นั้นน่ะแต่ปัญหาพ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจหรือปัญหาความเสถียรภาพของสถาบันครอบครัวมันหายไปพี่น้องว่าหายไหมถ้าซีนาเกิดขึ้นซีนาเกิดขึ้นไม่มีครอบครัวเลยคนนี้ไปอยู่คนนี้คนนี้ไปอยู่อีกวันนึงไปอยู่อีกคนนี้เอาแล้วก็ยังไงเนี่ยคนพอลูกเกิดมาแล้วใช่ไหมฮะแม่กลับไปอยู่อีกกับอีกคนนึงพ่อก็ไปอยู่อีกคนมันมั่วไหมครับนี่คือการทำลายแค่ด้านเดียวนะสถาบันครอบครัวถูกทำลายโดยสิ้นเชิงแต่คนไปมองแค่จุดเดียวอ๋อมันคือการตั้งครรภ์อ๋อมันคือต้องรู้จักการป้องกันตัวโรคภัยไข้เจ็บมันแค่จึงเดียวของปัญหาแล้วคุณจะแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหาด้วยการแต่งงานซีนาทางเดียวการแต่งงานคือทางออกถ้าแต่งงานจบไหมจบผู้ชายคนนี้มาชอบผู้หญิงคนนี้อีกคนนึงมาชอบเอาแล้วยังไงตกลงใครวันหนึ่งซีนาคนนึงอีกวันหนึ่งซีนาอีกคนนึงมันไม่จบปัญหามันเกิดรุมแล้วมันยิ่งสังคมใหญ่ขึ้นแต่ซีนาบอกแต่งงานจบไม่จบเลยแต่งกับใครคนนั้นก็คือสามีภรรยาคนอื่นไม่ต้องเกี่ยวถูกไหมครับนี่คือหลักที่มาจากอัลลอฮ์สรุปแล้วกลับมาที่ประเด็นเดิมนี่ผมยกตัวอย่างเพื่อเราจะได้พี่น้องจะได้เอากลับไปใช้เป็นสมการมันมีอีกหลายเรื่องไม่สามารถยกได้ทุกเรื่องแต่พี่น้องจะเข้าใจว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นั่นคือประโยชน์ที่ตัวเราเองอันดับแรกได้รับจากประโยชน์นั้นและคนรอบข้างลำดับถัดมาได้รับประโยชน์และสังคมลำดับถัดไปโลกนี้ลำดับถัดไปได้รับประโยชน์จากการที่เราได้ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหาได้รับประโยชน์จากการเชื่อฟังหรือหาได้รับโทษจากการฝ่าฝืนของปวงบ่าวพระองค์ไม่ชัดนะครับอันนี้คือส่วนแรกแต่สมมติว่ามนุษย์มีโอกาสผิดพลาดชัยฏอนล่อลวงนบีอาดัมอัลลอฮ์ให้เห็นชัยฏอนบอกกินจะมีอำนาจจะอยู่ในสวรรค์ตลอดกาลอาดัมฮาวะก็รับประทานตามนั้นพอกินแล้วผลตามใครครับตามที่ชัยฏอนบอกมีอำนาจหรือเปล่าอยู่สวรรค์ตลอดกาลไหมเปล่าผลตามที่ใครบอกครับตามที่อัลลอฮ์บอกเห็นไหมผลตามที่อัลลอฮ์บอกพอผลเป็นแบบนั้นแล้วขณะนั้นเองชัยฏอนไปไหนครับไม่เกี่ยวแล้วแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกจุดนี้ที่ผมอยากจะฝากอ่านอายะห์ก่อนนะอัลลอฮ์บอกว่าวะนาดาฮูมาร็อบ
บุฮุมาอะลัมอันฮะกุมาอันติลกุมัชชะจะเราะห์วะอะกุลละกุมาอินนัชชัยฏอนละกุมาอะดูวุมมุบีนแล้วพระเจ้าของเขาทั้งสองก็เรียกเขาทั้งสองแล้วถามว่าข้าไม่ได้ห้ามเจ้าทั้งสองไม่ให้กินต้นไม้ต้นนี้ดอกหรือและข้าไม่ได้กล่าวหรือแก่เจ้าทั้งสองว่าแท้จริงชัยฏอนคือศัตรูตัวฉกาจสำหรับพวกเจ้าอัลลอฮ์เรียกนบีอาดัมแล้วนบีอาดัมทำไงครับกอลารับบานาซอลัมนาอัมฟุซานาวะอิลลัมตัฆฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอซิรีนทันทีอัลลอฮ์เรียกแล้วถามเสร็จถามว่าอะไรข้าไม่ได้ห้ามเจ้าหรือจากต้นไม้ต้นนี้มันเกิดแบบนี้เห็นยังและไม่ได้บอกหรือว่าชัยฏอนเป็นศัตรูนบีอาดัมพระนางฮาวะทันทีโอ้อัลลอฮ์พวกเราอาธรรมต่อตัวเราเองแล้วฮะหากอัลลอฮ์ไม่อภัยแก่พวกเราไม่เมตตาพวกเราเราจะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนบทเรียนที่ได้รับจากเรื่องนี้คือโอกาสที่เราผิดพลาดเมื่อกี้สเต็ปแรกเราระวังตักวาต่ออัลลอฮ์ไม่ให้ผิดพลาดแต่สมมุติเกิดผิดพลาดอย่างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นตัวอย่างสิ่งที่เราควรทำต่อไปคืออะไรครับเกิดผิดพลาดจากการล่อลวงของชัยฏอนอันดับแรกเลยคือพี่น้องลองเงี่ยหูฟังเพราะหลังจากทำความผิดแล้วมันจะมีความรู้สึกผิดซึ่งเป็นความผิดแรกๆที่เราทำหรือไม่ใช่ความผิดที่เราชินชาเดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่าอาจารย์ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยไม่เห็นจะรู้สึกผิดเลยทำมาตั้งนานแล้วอ่ะไอ้ทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกผิดแต่ความผิดแรกที่เราทำเนี่ยทุกคนจะรู้สึกผิดใช่ไหมครับไม่เคยทำแบบนี้ครั้งแรกพอจะรู้สึกผิดแต่ถ้าครั้งต่อไปจะรู้สึกผิดน้อยลงยิ่งนานเข้านานเข้าจะรู้สึกผิดจนกระทั่งหายพัฒนาหายไปแล้วคืออะไรฮะตายด้านแล้วในเรื่องนั้นหัวใจตายด้านแต่เมื่อทำความผิดครั้งแรกในหมวดใดก็ตามหรือเริ่มผิดพลาดให้ตั้งสติและเงี่ยหูฟังประหนึ่งว่าเรากำลังได้ยินอัลลอฮ์บอกข้าไม่ได้ห้ามเจ้าไม่ให้ทำสิ่งนี้หรือเหมือนกับนบีอาดัมได้ยินจากอัลลอฮ์และข้าไม่ได้บอกหรือว่าชัยฏอนเป็นศัตรูแล้วเราทำไงต่อครับตั้งใจอ๋อผิดแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์พอนึกได้แล้วเหมือนกับอัลลอฮ์กำลังส่งสารมาตอนที่เรากำลังเศร้าเนี่ยรู้สึกแย่กับสิ่งที่กำลังผิดเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าให้เหมือนกับเราได้ยินอัลลอฮ์ข้าไม่ได้ห้ามเจ้าหรือไม่ทำแบบนี้ไม่ได้บอกหรือชัยฏอนเป็นศัตรูเสร็จจากนั้นแล้วให้เราอะไรครับดูอาเหมือนกับนบีอาดัมทันทีร็อบบานาซอลัมนาอัฟูซันแล้วนี่คือดูอาที่เป็นเครื่องจำแนกระหว่างชาวสวรรค์กับชาวนรกทำไมผมถึงบอกว่าดูอาเครื่องจำแนกถ้าจะเป็นชาวสวรรค์ปฏิบัติตามบรรพบุรุษของเราที่เป็นชาวสวรรค์นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและทำไมจึงเป็นเครื่องจำแนกเพราะอิบลิสตลอดชีวิตตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไม่เคยดูอาบทนี้ดูอาบทนี้เป็นดูอาพิเศษร็อบบานาซอลัมนาพี่น้องท่องได้ใช่ไหมครับได้ไหมอีกครั้งนะร็อบบานาซอลัมนาอัมฟุซานาวะอิลลัมตัฆฟิรลานาวะตัรฮัมนาละนะกูนันนะมินัลคอซิรีนความว่าโอ้อัลลอฮ์พระเจ้าของพวกเราพวกเราได้อาธรรมต่อตัวเองแล้วและหากพระองค์ไม่อภัยโทษแก่พวกเราไม่เมตตาพวกเราแน่นอนพวกเราจะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนอันนี้ดูอาเครื่องจำแนกระหว่างชาวสวนกับชาวนรกคือยอมพี่น้องลองดูนะสำนวนดูอานบีอาดัมไม่มีกล่าวถึงอิบลิสไหมมีการโทษคนอื่นไหมมีไหมฮะถามว่าใครเป็นต้นเหตุใช่ตัวเราเป็นต้นเหตุแต่ว่ามีใครกระซิบอ่ะอิบลิสคือมุมของนบีอาดัมสามารถโทษอิบลิสมากกว่ามุมของอิบลิสที่จะโทษพระเจ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูอิบลิสจะทำผิดแล้วโทษใครโทษอัลลอฮ์ก่อนละฟะบิมาอักไวตานีเนื่องจากที่พระองค์ทำให้ฉันหลงผิดนบีอาดัมได้โทษอิบลิสมากกว่าแต่ท่านกลับ
ไม่มีสำนวนไม่เกี่ยวเลยอิบลิสแล้วนี่คือบุคลิกของชาวสวรรค์บุคลิกของคนที่ประสบความสำเร็จคืออะไรครับบุคลิกนี้คืออะไรคือหนึ่งโทษตัวเองอันนี้สำคัญมากโทษตัวเองคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่โทษคือด่าทอตัวเองนะหมายถึงว่ายอมรับผิดดีกว่าเป็นผู้ที่ยอมรับผิดยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 100% อันนี้สูตรสำเร็จแห่งการเป็นชาวสวรรค์สำคัญมากๆจะต้องเอาไปปฏิบัติแบบนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามสูตรสำเร็จคืออะไรยอมรับความผิดพลาด 100% และทุกเรื่องที่เราเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่าโทษคนอื่นให้ยอมรับผิดด้วยกับตัวเองในภาษาอะไรก็รับผิดชอบเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้ว่าเราผิดพลาดเองยอมรับเองมันมีพลังมากกว่าการไปโทษคนอื่นและปัญหาของคนอื่นคือโทษคนอื่นพอโทษคนอื่นแล้วหมายถึงว่าโอกาสเปลี่ยนแปลงมีไหมคือเราจะให้คนอื่นเปลี่ยนนะไม่ได้แม้บางครั้งคนอื่นจะมีความผิดในเรื่องนั้นมากกว่าเราก็ตามแต่ผู้ศรัทธาจะไม่โทษคนอื่นแต่จะดูว่าฉันในสถานการณ์ในเหตุการณ์นี้ฉันสามารถทำอะไรบางอย่างให้ดีขึ้นได้บ้างนี่คือบุคลิกของผู้สำเร็จคือรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น 100% อะไรที่มันเกิดเล็กน้อยหรือจะเป็นเรื่องใหญ่โตก็ตามเราสามารถทำอะไรให้มันดีขึ้นได้อิบลิสโทษคนอื่นเลยนบีอาดัมคือรับผิดชอบตัวเอง 100% บุคลิกที่2ที่แตกต่างระหว่างอาดัมกับอิบลิสนะผิดแล้วยืนกรานนี่คืออิบลิสแต่ผิดแล้วกลับตัวคืออาดัมอะลัยฮิสสลามและนี่เป็นเหตุผลที่อัลเลาะห์เลือกให้อาดัมมาอยู่บนโลกนี้สร้างสรรค์ความดีบนโลกนี้ก่อนที่จะกลับไปสู่สวรรค์อีกครั้งนะข้อที่2บุคลิกของอาดัมต่างจากอิบลิสคืออะไรทำผิดแล้วรับผิดทำผิดแล้วปรับตัวให้ดีขึ้นก็คือปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นตลอดอิบลิสผิดแล้วไงครับอะไรห้ามเจ้าไม่ให้สุดตามที่ข้าใช้อัลลอฮ์ถามข้าดีกว่าเขาโทษอาดัมโทษอัลลอฮ์แล้วก็นั่นนี่มากมายแต่สุดท้ายเป็นไงอิบลิสไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่อาดัมอะลัยฮิสสลามผิดพลาดแล้วเปลี่ยนแปลงตัวนี่คือดุสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จคืออะไรครับผิดแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดไม่เป็นไรจะผิดกี่ครั้งก็ตามจะผิดพลาดนี่คือลักษณะของชาวสวรรค์อัตตะวาบูนอินนัลลอฮะยุฮิบบุตตาวาบีนอัลเลาะห์รักบรรดาคนที่อะไรนะฮะคนที่กลับตัวไปหาอัลเลาะห์ตลอดมุตตอฮิรีนและรักคนที่สะอาดพยายามที่จะขัดเกลาตัวเองให้สะอาดเสมอและประการที่3อิบลีสทำความผิดแล้วแค้นแต่อาดัมทำความผิดแล้วจิตใจนอบน้อมนี่ข้อต่างงั้นเราอย่าไปเครียดแค้นไอ้เครียดแค้นเป็นลักษณะของอิบลีสมันมีโอ้แค้นถ้าแค้นแล้วเนี่ยแค้นตลอดชีวิตเลยไม่เราอาจจะคือไม่จำเป็นจะต้องไปทำดีสมมุติเราเจ็บกับใครคนหนึ่งโอ้ฉันเนี่ยแค้นตลอดชีวิตมันทำไมต้องไปแค้นเขาอะแค้นเราเองก็เป็นความทุกข์เองแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอ๋อต้องไปทำความดีกับเขาเหมือนกับก่อนหน้านี้ไม่ถึงอ๋อต้องทำความดีแบบโอ้ 100% เหมือนกับคนอื่นเท่ากันหมดไม่ได้บอกแบบนั้นแต่ไม่จำเป็นต้องแค้นเนี่ยแล้วอยู่กันเป็นพี่น้องมุสลิมอยู่กันไม่ต้องห่างกันหน่อยก็ได้เจอกันให้สลามทักทายกันแต่ว่าไม่จำเป็นต้องสนิทสนมกันเหมือนกับเป็นเกลือกันมันฝืนใจขนาดอิสลามไม่ได้สอนถึงขนาดนี้ไม่ได้บังคับถึงขนาดนี้ตัวท่านนบีเองศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีวะฮชีฆ่าท่านฮัมซะเข้ารับอิสลามนบียังไงครับนบีก็ในใจเนี่ยมีอยู่ความเจ็บปวดแต่นบีทำอะไรวะชีไหมไม่ได้เครียดแค้นแบบนั้นแต่ขณะเดียวกันจะให้นบีทำปฏิบัติกับวะชีเหมือนกับอบูบักโอ้วะชีท่านหรือเปล่านบีก็ไม่ได้ปฏิบัติแบบนั้นแล้วบอกวะชียังไงวะชีคือฉันทำอะไรท่านไม่ได้ท่านเข้ารับอิสลามแล้วแต่ขออย่างอย่าให้ฉันเห็นหน้าใช่ไหมฮะก็แสดงว่ามันก็มีระดับแต่ยังเป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมนะครับนี่ก็เป็น
สามข้อลักษณะของอาดัมที่ต่างจากอิบลิสและอานะตุลลอฮ์อะไรนี่คือจุดสำคัญที่อาดัมอะลัยฮิสสลามลงมาอยู่บนโลกนี้และจะกลับเข้าไปสวรรค์อีกครั้งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากในประเด็นสุดท้ายเอาไว้เผื่อพี่น้องได้ซักถามด้วยนะครับอีก5นาทีนะเราเหลือ10นาทีแต่ผมจะพูดอีก5นาทีพออาดัมมาอยู่บนโลกนี้แล้วในมุมหนึ่งมัน2มุมนะมุมหนึ่งก็คือจากการล่อลวงของอิบลิส เราทราบประวัติความเป็นมาเมื่อที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้แต่อีกมุมหนึ่งที่เราควรทราบเช่นกันนั่นคือเป็นกอดออุลลอฮิวะกอดาริเป็นกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ให้อาดัมจะมาอยู่บนโลกนี้ในฐานะตัวแทนของพระองค์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นกำหนดเชิงที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็อยู่ในกำหนดของอัลลอฮ์แต่เป็นกำหนดด้วยกับความรู้ของพระองค์และอาดัมมาอยู่บนโลกนี้ ดีที่สุดที่มนุษย์มาอยู่บนโลกนี้เนื่องจากอัลลอฮ์ได้กำหนดแล้วแต่ทีนี้แล้วทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องกำหนดให้มนุษย์มาอยู่บนโลกนี้ทำไมอัลลอฮ์ไม่สร้างมนุษย์แล้วก็อยู่บนสวรรค์เลยพี่น้องเคยคิดประเด็นนี้ไหมฮะเคยมีใครตั้งคำถามหรือเราตั้งคำถามไหมทำไมมนุษย์ต้องมาอยู่บททดสอบบนโลกนี้เหตุผลหนึ่งที่ผมได้บอกไปแล้วก็คือเพื่อแสดงให้อิบลิสเห็นว่าอัลลอฮ์ว่ามนุษย์ดีจริงอาดัมประเสริฐกว่าอิบลิสจริงเลขส่วนหนึ่งก็คือเป็นการ อัลลอฮ์ต้องการให้ชาวสวรรค์เนี่ยเป็นใครเป็นผู้ที่มีความสุขพี่น้องคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่จะทำให้ชาวสวรรค์มีความสุขมากที่สุดเราอาจจะคิดว่ามีบ้านแหลงใหญ่โตครอบครองอาณาจักรแต่ในความจริงแล้วผู้ที่จะมีความสุขมากที่สุดก็คือคนที่มีแวดล้อมที่ดีๆอันเนี้ยเป็นปัจจัยทำให้มีความสุขมากที่สุดและมีงานวิจัยนะว่าคนที่มีความสุขในโลกนี้มากที่สุดคือใครคนที่มีความสัมพันธ์กับคนอื่นดีคนที่มีความสัมพันธ์กับคนอื่นดีรวยไม่รวยไม่เกี่ยวรวยได้แต่ไม่จำเป็นแต่รวยก็ดีฮะสุขภาพดีไม่ทุกอย่างจุดรวมอยู่ตรงนี้สัมพันธ์กับคนอื่นดีนั่นคือจุดที่มีความสุขชาวสวรรค์อัลลอฮ์ต้องการให้มีความสุขสมบูรณ์มีวังมีบ้านหลังใหญ่โตมีทุกอย่างอาหารการกินที่ต้องการทุกอย่างคนรับใช้ต้องการอะไรมีหมดแต่สำคัญที่สุดที่ชาวสวรรค์จะได้รับคืออะไรครับสัมพันธภาพที่ดีอัลลอฮ์นี่คือจุดสำคัญที่ผมจะบอกว่าปัจจัยหรือสาเหตุที่จะได้เป็นชาวสวรรค์คือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีเมื่อกี้ผมตั้งคำถามว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่สร้างมนุษย์เราอยู่บนสวรรค์หมดเลยชัยฏอนอยู่ด้วยดีไหมฮะชัยฏอนอยู่ด้วยถ้าชัยฏอนอยู่ในสวรรค์ด้วยเป็นไงฮะวุ่นวายไหมฮะสวรรค์นี่คือสวยงามแต่มันมีกิบร์มีความเครียดแค้นอยู่ยังเกลียดมนุษย์อยู่สวรรค์จะเป็นยังไงก็จะไม่มีความสุขอาจจะมีปัจจัยมีวัตถุมากมายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยฮิกมะห์ของพระองค์อัลลอฮ์ต้องการทำความสะอาดต่อแต่นี้เป็นต้นไปในสวรรค์มีเฉพาะคนหัวใจดีอย่างนบีอิบรอฮิมที่เราอิลลามันอัตัลลอฮะบิกอลบินซะลีมคนจะกลับไปหาอัลลอฮ์ปลอดภัยคือกลับไปหาด้วยหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์ซะลีมถูกต้องสวยงามไม่เครียดแค้นใครดังนั้นถ้าทุกคนอยู่สวรรค์กันหมดมันเป็นยังไงฮะมันก็จะปนกันหมดมันก็วุ่นวายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะด้วยฮิกมะห์ของพระองค์เราไม่ต้องการต้องการให้คนที่จะเข้าสวรรค์มนุษย์ที่จะเข้าสวรรค์คัดกรองก่อนกรองก่อนดังนั้นเราจะเข้าใจอ๋อทำไมต้องมาทดสอบในโลกนี้เพราะเราต้องการที่จะให้ชาวสวรรค์มีความสุขอย่างแท้จริงเอาแล้วก็อัลลอฮ์ไม่ให้เข้าเลยไม่ได้อะได้แต่อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้คนอื่นบอกอัลลอฮ์อธรรมต้องการให้เห็นอัลลอฮ์รู้ว่าใครเป็นชาวสวรรค์ชาวนรกด้วยความรู้ของอัลลอฮ์ไม่ได้ด้วยการบังคับแต่อัลลอฮ์ต้องมนุษย์ไม่รู้มนุษย์อยู่ดีคนนี้สวรรค์คนนี้นรกเอายังไงฉันไม่ได้ทำอะไรเลยก็จะอ้างกับอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์บอกมาอยู่บนโลกนี้เท่าเทียมกันหมดรอซูลมาเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วปฏิบัติตามไหมพอสุดท้ายแล้วชาวสวรรค์คือชาวสวรรค์ตามที่อัลลอฮ์กำหนดชาวนรกคือชาวนรกตามที่อัลลอฮ์กำหนด
ด้วยความรู้และการเลือกปฏิบัติของพวกเขาเองทั้งชาวสวรรค์และชาวนรกและการเข้าสวรรค์ของชาวสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์จึงบอกในอัลกุรอานลักษณะสำคัญของคนที่จะเข้าสวรรค์ก็คือจิตใจสะอาดไม่มีความเครียดแค้นวะนะซะนามาฟีซูดูริฮิมมินกิลลินอิควานันอะลาซุรุริมมุตะกอบิลินแล้วเราได้ถอดถอนความเครียดแค้นออกจากหัวใจของพวกเขาชาวสวรรค์ทั้งหมดก่อนจะเข้าสวรรค์กลายเป็นพี่น้องกันหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ปล่อยอะไรฮะชาวนรกนะอูซบิลลาฮิมินันนะชาวนรกเป็นยังไงทะเลาะกันมีปัญหากันดังนั้นผมถึงจะฝากกับพี่น้องไว้ในประเด็นเดียวเนี่ยมันมีประเด็นเยอะแต่ว่าเวลาไม่ทันคุณสมบัติสำคัญของชาวสวรรค์ยิ่งจะอยู่สวรรค์ชั้นสูงเท่าไหร่เนี่ยคือหัวใจของเรายิ่งมีความบริสุทธิ์นบีบอกว่าคนที่จะได้ใกล้ชิดกับฉันในสวรรค์คืออะไรครับฮะอักมาลุลมุมินีนะอีมานั้นอัสนุฮุมคุลกออีมานสมบูรณ์ที่สุดสะอาดที่สุดมารยาทดีที่สุดเออมารยาทคือสัมพันธภาพระหว่างคนมันผูกพันกับอีมานใช่ไหมฮะนี่คือลักษณะสำคัญของชาวสวรรค์นั้นตั้งโจทย์ตั้งแต่วันนี้และอิบลิสเป็นยังไงสมรรถภาพกับคนไม่มีใครดีกับอิบลิสเครียดแค้นแต่สมรรถภาพตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราตั้งโจทย์ไม่มีปัญหากับมุสลิมคนใดอันนี้เป็นลักษณะของชาวสวรรค์ผมฝากหะดีษบทสุดท้ายกับพี่น้องลาตะดูคูลุนจันนะตาพวกท่านจะไม่มีทางเข้าสวรรค์ฮัตตาตุมินูจนกว่าจะเป็นผู้ศรัทธาสวรรค์ไม่มีใครเข้านอกจากตุมินูผู้ศรัทธาจะได้เข้าวะลาตุมินูและจะไม่เป็นผู้ศรัทธาฮัตตาตะฮาบุจนกว่าจะรักกันในระหว่างผู้ศรัทธาอะวะลาอะดุลลุกุมมะฮับบะอัตตะฮาบบัยนัลมุสลิมบัยนัลมุมินีนชัรตุนมินชุรุติดุคูลิลญันนะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะเข้าสวรรค์มะฮับบะบัยนัลมุสลิมีนความรักมีปัญหาได้ไม่เป็นไรมีปัญหาไปแต่อย่าไปแค้นอย่าไปเครียดแค้นมีปัญหากันมีปากเสียงกันนิดหน่อยเอาไม่เป็นไรอภัยไปอย่าไปคิดแค้นขอดูอาตอนเราให้เมตตาเขาอภัยแก่เขากับอภัยแก่เราเหมือนกับที่เกิดในหมู่บรรดาซอฮาบะห์ที่เขาดูอาให้แก่กันและกันแบบนี้แม้จะมีปัญหากันบ้างอะไรในบางครั้งดูอาให้แก่อย่าเครียดแค้นนะเครียดแค้นนี่คือมันเครียดแค้นจนไปถึงกิบร์ตะกับบดมันไม่ได้เข้าสวรรค์มันก็อันตรายใช่ไหมฮะจะไม่ได้เข้าสวรรค์ฮัตตาทูมินจุกอัสซาลาจะไม่ศรัทธาฮัตตาตะฮับบูจนกว่าจะรักกันในหมู่บรรดาผู้ศรัทธาไม่เครียดแค้นกันอาวะลาอดุลลุกุมอะลาชัยอินจะบอกให้ไหมสิ่งหนึ่งที่เมื่อพวกท่านทำแล้วตะฮาบับตุมจะรักกันอัฟชุสสลามไบนะกุมให้สลามกันให้มากแสดงว่าการให้สลามนำมาซึ่งความรักและความรักทำให้อีหม่านสมบูรณ์การมีอีหม่านที่สมบูรณ์ทำให้เป็นชาวสวรรค์เริ่มจากอะไรครับสลามนำด้วยตามด้วยสลามันแรก2ตามด้วยความรักความรักทำให้อีมานสมบูรณ์และอีมานสมบูรณ์นี่ก็คือเป็นเหตุทำให้เราเข้าสวรรค์นั่นเองนะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้อะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัม